ังเขาไล่เข้ามาคุณคิดเดี๋ยวว่าถ้าเกิดเป็นคนอื่นเขาจะมาเขาไม่มาไม่มาหรอกครับแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องจริงตำรวจก็จะพูดไปว่าไม่มีหรอกไม่มีหรอกนะปกป้องกันคุณปกป้องไปทำไมผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจผบ.ชน.คนนี้นายกก็บอกว่ามันต้องมันนี้นะคนดีคนไม่ดีคือพูดอย่างเงี้ยมึงอย่าไปเป็นเลยนายกอ่ะกูไปเป็นแทนดีกว่าจริงจริงนายกต้องออกมาขอโทษเรื่องนี้ด้วยไหมต้องขอโทษสิเป็นผู้นำประเทศไอ้นี่มันคดีหามันเรื่องมันระหว่างประเทศเลยนะแล้วไปว่าเขาอ่ะไอ้ผู้หญิงคนนั้นอ่ะไอ้ดารีนะไปบอกเขาว่าเอาไปกล่าวหาเขาอีกว่าเขาเมาบ้างละเขาโกหกอะไรเนี่ยคุณคิดดูแล้วกันถ้าคุณพูดความจริงแล้วคุณโดนใส่ร้ายอย่างเงี้ยผมถามว่าคุณจะรู้สึกยังไงอ่ะคุณจะรู้สึกยังไงเอาถามแต่ตัวเราแล้วกันถ้าเกิดเราเป็นชาวต่างชาติเรามาเอ้ยโดนถ่ายอย่างนี้คือจะมาพูดให้ร้ายคุณทำไมแต่ไม่หรอกซัดเขาพฤติการเนี่ยการรีดไถเนี่ยมันต้องรีดไถโดยการตั้งด่านกำหนดราคาว่าด่านละ 100,000 ถ้าด่านละ 100,000 ถ้าคุณกำหนดอย่างเงี้ยเด็กมันก็ตายมันก็ต้องรีดตรงไถหรือเปล่าถูกไหมล่ะเพราะคุณไปตั้งกฎเค้าอย่างนั้นน่ะไอ้กฎเนี้ยใครตั้งด่านละ 100,000 น่ะจะเปิดด่านได้ต้องด่านละ 100,000 ก็คุณไปตั้งเป้าไว้อย่างเงี้ยแล้วเค้าก็ต้องไปรีดไปไถไอ้นี่ 30,000 ไอ้นี่ 20,000 ไอ้นี่ 10,000 ไอ้นี่ 100,000เสร็จแล้วมันได้เท่าไหร่ก็ทอนกันไปวัดครึ่งกรรมการครึ่งส่งให้นายก็รวมเอาไปส่งข้างบนคือระบบมันซ้ำซากคุณทำอย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์หรอกคุณแก้ไขปัญหาอะไรเนี่ยคุณไม่ได้แก้นายกก็ไม่ได้แก้ผบ.ก็ไม่ได้แก้ผบ.ชน.ก็ไม่ได้แก้ทุกคนก็บอกว่าถูกต้องใช่ไหมล่ะที่ผมเปิดให้คุณฟังอ่ะไม่มีหรอกในการกล่าวหาไอ้นี่เมาอ่ะคุณไปตกลงกันไม่เอาวะสร้างเรื่องเข้าไปอีกไอ้ที่อัดเสียโดนแดดแล้วพังโกหกทั้งนั้นมึงจะหายังไงอ่ะมึงต้องหาแสนหนึ่งส่งเพราะฉะนั้นอ่ะคุณเอา88สอนอต่อด่านต่อด่านสอนอหนึ่งอาจจะมี2ด่านก็ได้การจะตั้งด่านได้มึงต้องหาส่งนายแสนหนึ่งอันนี้เป็นกระบวนการตั้งมาตั้งเป้าไว้เลยที่ผมเขียนไว้ไงแล้วจราจรน่ะจราจรกลางตั้งที่ไหนก็ได้ในกรุงเทพแล้ว2ที่นี้ก็ขึ้นกับบชน.นครบาล88สอนอแล้วก็จราจรกลางอีกอ่ะคือยังไม่รวมจราจรใช่ไหมเมื่อกี้ผมเขียนให้คุณแล้วไงจราจรกลางด้วยอ่ะแล้วจราจรกลางวันนึงอาจจะ10ด่านก็ได้ค่ะตรงนี้ค่ะอยากจะฝากไปถึงทางผบ.ชน.ยังไม่คุยแล้วผบ.ชน.กินนอนเลยไม่คุยแล้วคุยไปก็เบื่อนะผมพูดไปจนเบื่อแล้วแล้วหลักฐานก็ชัดแล้วพยานก็เอามาให้แล้วแล้วถามว่าคุณจะไปลงโทษเด็ก3คนเหรอคุณคิดว่าไอ้ 27,000 นั้นเด็ก3คนแบ่งกันเหรอไม่ใช่ไอ้นี่สิงคโปร์ไอ้นั่นเกาหลีไอ้นี่ฝรั่งไอ้สัตว์แม่งวันๆนึงคืนนึงตั้งด่านไปเนี่ยได้กี่คนตรวจฉี่ดิแม่งไม่ให้ตรวจมาแสนนึงรู้เลยมึงฉี่ม่วงตรวจแล้วฉี่ม่วงแน่เลยมึงถึงไม่ให้ตรวจใช่ไหมแล้วเขานั่งมาเขาไม่ได้ขับรถมาจะไปตรวจเมาตรวจอะไรไปตรวจอะไรเขาอะคุณเอาสาเหตุอะไรมาตรวจมันไม่มีประเทศไหนคุณตั้งด่านเพื่อหาเงินอย่างเงี้ยเขาต้องมีเหตุถูกไหมล่ะเฮ้ยดูแล้วไอ้เหี้ยน่าสงสัยคุณถึงจะไปคนเขานี่เขามาผู้หญิงแล้วก็เป็นต่างชาติพาสปอร์ตพกไหมคือคุณเอาเขาทุกเม็ดอ่ะผมถามว่าคุณทำอย่างนี้ไปอ่ะแล้วคุณไม่ส่งนายอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงก็คือกลับไปถึงทางของผบ.ตร.เนี่ยค่ะก็คือถึงเวลาแล้วที่ไม่ต้องรอปากแล้วผมคุยอยู่เนี่ยผมบอกท่านเลยบอกท่านมาเลยเอาแป้มมาเอาตำรวจมาแม่งเสือกโกนหนวดออกไอ้สัตว์เชี่ยทำไมแม่งโกนหนวดออกเพราะว่าเวลามันคุยไอ้นี่มันเห็นไงไอ้อย่างเงี้ยคุณก็จำหน้าคุณได้ไอ้นี่มันจำได้แล้ว2คนน่ะอีกคนนึงมันโกนหนวดออกแต่เขารู้แล้วว่าใครคนที่โกนหนวดก็คือเป็นชั้นระดับชั้นผู้ใหญ่หรือมันจะพูดไม่ตำรวจไอ้ที่คุยกับมันนี่แหละคุยไอ้สกายนี่แหละมันไปโกนหนวดออกโอเคเดี๋ยวดิอย่างนี้ต้องเรียกร้องถึงท่านแบบของผบ.ชน.แสดงความเรียกร้องจะปากแห้งแล้วอย่าไปเรียกร้องเลยนายกนายเยอะก็มาเถอะเป็นมัวแต่ผูกผ้าขาวม้าอยู่นั่นนะไม่สนไม่มีประโยชน์หรอกมาจัดการปัญหานี้ได้คะแนนมากกว่าผมเตือนไปแล้ว